สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำกางเกงขายในโรบอทกันค่ะง่ายๆนะคะด้วยมือถือเท่านั้นค่ะโดยเรานะคะก็จะมาบอกแอปที่ใช้ในการวาดรูปกางเกงขายนะทุกคนแล้วก็ขั้นตอนในการวางขายด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปใน Google Chrome ก่อนค่ะแล้วเรานะคะก็พิมพ์ search ตามนี้เลยค่ะ Roblox Pants Template นะคะขั้นตอนถัดมานะคะก็กดคำว่าคนรูปค่ะเราจะมาเซฟรูปกันนะคะโดยเรานะคะจะกดไปที่เว็บไซต์แรกค่ะทุกคนกดคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะมาเจอแบบนี้ค่ะเรานะคะจะกดค้างที่หน้าจอค่ะเพื่อเซฟรูปภาพนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแนะนำให้ทุกคนนะคะเซฟอีกรูปภาพหนึ่งด้วยค่ะเพื่อเป็นการนำไปดูเทียบนะคะในจุดนี้นะคะจะขออธิบายนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับการทำกางเกงค่ะในรูปภาพนี้ค่ะทุกคนมันจะแบ่งออกเป็นส่วนบนนะคะแล้วก็ส่วนล่างค่ะที่ด้านบนนะคะมันจะเป็นในส่วนของลำตัวนะคะทุกคนส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของขานะคะด้านฝั่งซ้ายเนี่ยมันเขียนว่า right leg นะคะก็คือขาขวาค่ะส่วนฝั่งขวานะคะทุกคนมันเขียนว่า left leg ค่ะหมายความว่าขาซ้ายนะคะซึ่งในรูปภาพค่ะทุกคนมันจะแบ่งออกเป็นสีต่างๆค่ะสีแดงนะคะ front หมายความว่าเป็นด้านหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นลำตัวนะคะทุกคนหรือว่าขาค่ะก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าทั้งหมดนะคะต่อมาค่ะสีเขียวนะคะทุกคนมาจากคำว่า right ค่ะหมายความว่าด้านขวานะคะส่วนตัว L สีเหลืองนะคะทุกคนเป็น left ค่ะหมายความว่าด้านซ้ายค่ะสีน้ำเงินที่เขียนว่า back นะคะทุกคนหมายความว่าด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลำตัวนะคะหรือว่าขาค่ะสีฟ้านะคะที่เขียนว่า up กับตัว U เนี่ยคือด้านบนนะคะส่วนสีส้มนะคะก็จะเป็นส่วนของด้านล่างค่ะที่เขียนว่า down นะคะเราสามารถดูรูปภาพนะคะเทียบกันได้เลยค่ะต่อมาค่ะทุกคนมาถึงเรื่องการวาดรูปกางเกงค่ะทุกคนเราจะใช้แอปนี้นะคะในการวาดรูปกางเกงค่ะมีชื่อว่า iBIS Pen X นะคะทุกคนให้ทุกคนค่ะดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยค่ะเมื่อดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาใช้ในแอปกันนะคะทุกคนเข้าไปในแอปเลยค่ะอันดับแรกนะคะกดอันแรกค่ะคำว่า Gallery ของฉันนะทุกคนที่เป็นรูปคู่กันค่ะเสร็จแล้วนะคะให้คลิกที่ด้านล่างค่ะที่มันเป็นรูปบวกนะคะทุกคนเราจะมาเพิ่มรูปภาพกันค่ะต่อมานะคะกดคำว่านำเข้ารูปภาพค่ะที่เป็นกล้องถ่ายรูปนะคะให้ทุกคนนะคะกดรูปภาพค่ะที่เราเซฟมาค่ะที่มันเป็นรูปโล่งๆนะคะเมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะให้กดคำว่ายกเลิกค่ะต่อมาค่ะที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีแถบเครื่องมือนะคะให้ทุกคนนะคะกดคลิกตามได้เลยค่ะต่อมาค่ะให้กดคลิกเครื่องหมายบนค่ะตามลูกศรได้เลยค่ะเรานะคะจะมาเพิ่มเลเยอร์กันค่ะโดยเลเยอร์ที่เราจะเพิ่มนะทุกคนเราจะเพิ่ม2รอบนะทุกคนทำแบบนี้ซ้ำนะคะจำนวน2รอบค่ะเมื่อกดที่เครื่องหมายบนนะคะให้กดต่อค่ะคำว่าเพิ่มเลเยอร์จากผ้าใบค่ะตอนนี้นะคะเลเยอร์ของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด3อันแล้วนะคะก็จะมีเลข1 2 3บอกอยู่ค่ะให้ทุกคนค่ะคลิกไปที่เลข1ก่อนนะคะสำหรับเลเยอร์ที่1นะคะจะเป็นเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดค่ะความอยู่ล่างบนนะคะทุกคนก็จะตามหมายเลขเลยนะคะต่อมาค่ะวิธีการเลือกสีค่ะทุกคนเราจะคลิกปุ่มตรงกลางด้านล่างนะคะแล้วเราก็จะสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะอย่างของเรานะคะตัวอย่างของเราเนี่ยจะเลือกเป็นสีดำก่อนนะคะต่อมาค่ะทุกคนปุ่มถัดมานะคะจะเป็นปุ่มที่เราสามารถเลือกหัวปากกาได้ค่ะว่าเราอยากจะได้หัวปากกาแบบไหนนะทุกคนแล้วก็สามารถเลือกขนาดหัวปากกาได้ด้วยค่ะอย่างของเรานะคะก็เลือกหัวปากกาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาละเลงสีกันค่ะโดยเลเยอร์ที่1นะคะที่เราจะมาทำเนี่ยเราจะทำเป็นสีของเสื้อผ้าก่อนนะคะโดยเราเนี่ยจะเลือกเป็นสีดำค่ะเราก็จะละเลงไปเลยนะคะเราจะทาให้ทั่วก่อนค่ะทุกคนแล้วเราค่อยมาลบรายละเอียดทีหลังนะคะต่อมาค่ะทุกคนเครื่องมือถัดมานะคะจะเป็นยางลบค่ะเราสามารถกดได้จากตรงนี้นะคะแล้วยางลบของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราจะมาลบในส่วนที่เราไม่เอากันนะทุกคนเราจะลบในส่วนบนนะคะซึ่งเราจะทำเป็นกางเกงเฉยๆนะคะใครอยากจะทำกางเกงแบบไหนนะคะจะทำเป็นเอี้ยมหรือว่าจะทำเป็นแบบว่าเป็นชุดกระโปรงนะคะทุกคนแบบว่าไม่มีแขนเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะกางเกงของเรานะคะทุกคนก็จะลบเหลือประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะทุกคนด้านล่างนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเลือกเลเยอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นรองเท้าต่อไปกันค่ะเรานะคะจะมาเลือกเลเยอร์ที่2นะคะทุกคนเป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเปลี่ยนยางลบนะคะให้เป็นแปลงสีค่ะเราจะมาทาสีกันต่อนะคะสำหรับเรานะคะอยากได้รองเท้าเป็นสีขาวนะคะทุกคนเราก็จะมาเปลี่ยนสีผู้กันนะคะทุกคนให้มันเป็นสีขาวค่ะเราก็มาละเลงค่ะสำหรับใครนะคะที่วาดรูปผิดแล้วอยากแก้นะคะเราสามารถกดเครื่องหมายย้อนกลับนะคะทุกคนที่ด้านบนซ้ายของจอได้ด้วยนะคะอย่างของเรานะคะพอทำฐานรองเท้าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาขยายค่ะแล้วมาวาดรูปหัวรองเท้าต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าของเรานะทุกคนใครอยากทำแบบมีรองเท้าหรือไม่มีนะทุกคนสามารถทำได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเลยนะคะต่อมานะคะเราจะมาเปลี่ยนสีแปรงกันค่ะเราจะเปลี่ยนให้เป็นสีออกม่วงๆค่ะทุกคนเราอยากได้แบบว่าเป็นลายกางเกงนะทุกคนให้เป็นรูปแบบว่าหัวใจค่ะThank you.
ตอนนี้นะคะเราก็ทำลายกางเกงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาขออธิบายเลเยอร์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะสำหรับเลเยอร์ที่เราใช้นะทุกคนจะมีทั้งหมด3เลเยอร์ค่ะเลเยอร์แรกนะคะทุกคนจะเป็นสีดำนะคะที่เราทำเป็นพื้นกางเกงค่ะส่วนเลเยอร์ที่2เรานะคะทุกคนจะเป็นรองเท้านะคะแล้วก็เป็นลายของผ้าด้วยค่ะเลเยอร์ที่3นะคะเราจะไม่ทำอะไรกับมันนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเลเยอร์ส่วนบนสุดนะคะสำหรับวิธีการเซฟกางเกงนะคะทุกคนให้กดที่ปุ่มด้านขวาล่างนะคะแล้วกดต่อนะคะคำว่าบันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสค่ะขั้นตอนถัดมานะคะสำหรับวิธีการอัพโหลดกางเกงนะคะทุกคนเพื่อนำไปขายนะคะให้ทุกคนนะคะมาที่ Google Chrome ค่ะแล้วก็พิมพ์เสิร์ชนะคะทุกคนค้นหาคำว่าโรบอทนะคะทุกคนแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาได้เลยค่ะมาเจอหน้านี้นะคะให้ทุกคนคลิกที่ปุ่มด้านล่างนะคะที่เป็นปุ่มจุด3จุดค่ะแล้วก็เลือกนะคะคำว่าคอเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อปค่ะจะเป็นรูปคอมพิวเตอร์นะคะใครที่ยังไม่ล็อกอินนะคะทุกคนให้ล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะแล้วเรานะคะจะมาทำขั้นตอนถัดมากันค่ะขั้นตอนถัดมานะคะให้กดคลิกด้านบนค่ะคำว่า create นะคะมาเจอหน้านี้นะคะให้กดคลิกต่อค่ะคำว่า avatar items นะคะในนั้นนี่ค่ะมันจะเป็น T-shirt ค่ะซึ่งเราค่ะเคยสอนทำไว้แล้วนะคะใครอยากทำค่ะสามารถไปดูคลิปได้ค่ะกลับมาที่การทำกางเกงค่ะทุกคนให้ทุกคนค่ะกดคลิกคำว่า pants ค่ะต่อมาค่ะก็กดเลือกคำว่า upload access ค่ะแล้วเรานะคะก็กดคำว่า upload อีกรอบค่ะแล้วก็เลือกรูปภาพค่ะที่เราจะอัพโหลดลงมาค่ะแล้วกดต่อนะคะคำว่าเลือกด้านล่างค่ะเท่านี้นะคะรูปภาพของเราเนี่ยก็ถูกอัพโหลดลงมาแล้วนะคะต่อมาค่ะเราต้องมาตั้งชื่อกางเกงของเรานะคะทุกคนค่ะจะตั้งแบบไหนก็ได้ค่ะแนะนำเป็นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเราตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็กดปุ่มสีฟ้าได้เลยค่ะคำว่าอัปโหลดนะคะในการอัปโหลดเนี่ยมันจะต้องใช้10โรบอทในการอัปโหลดค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่มีโรบอทค่ะทุกคนจะไม่สามารถอัปโหลดได้นะคะแม้ว่าเรานะคะจะทำใส่เองนะคะหรือว่าทำไปขายเนี่ยยังไงนะคะก็ต้องเสีย10โรบอทเหมือนกันค่ะแต่ในเรื่องนี้นะคะทุกคนมันจะแตกต่างกับการทำทีเชิร์ตนะคะทีเชิร์ตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำใส่เองค่ะทุกคนมันจะไม่เสียโรบอทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานำทีเชิร์ตไปขายด้วยเนี่ยเรานะคะจะต้องเสีย10โรบอทเหมือนกันค่ะซึ่งหากว่าใครนะคะอยากทำทีเชิร์ตใส่เองเนี่ยแบบฟรีๆนะคะเรานะคะได้ทำคลิปสอนไว้ค่ะทุกคนนะคะสามารถไปดูได้นะคะตอนนี้ค่ะเมื่อเราอัปโหลดกางเกงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะต้องรอสักพักก่อนค่ะให้ภาพนะคะมันอัปโหลดสำเร็จค่ะในตอนนี้ค่ะกางเกงของเรานะคะก็อัปโหลดภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกางเกงของเราทำมันจะยังไม่สามารถนำไปขายได้นะคะทุกคนสังเกตได้ว่าข้างล่างค่ะมันเขียนคำว่าออฟเซลค่ะซึ่งเรานะคะทุกคนจะต้องไปแก้ก่อนนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกไปที่กางเกงได้เลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเรานะคะก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะให้ทุกคนนะคะดูที่ปุ่มด้านล่างค่ะจะมีเขียนคำว่า on sale อยู่นะคะให้ทุกคนนะคะกดเปิดค่ะพอเรากดเปิดแล้วเนี่ยเรานะคะจะสามารถแก้ราคาได้ค่ะเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะคะทุกคนหากว่าตั้งเสร็จแล้วค่ะทุกคนให้กดที่ปุ่มด้านล่างค่ะปุ่มสีฟ้านะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะอัปเดตราคาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะคะพอเสร็จขั้นตอนนี้ค่ะทุกคนเราก็สามารถนำกางเกงตัวนี้ค่ะไปขายได้แล้วนะคะสำหรับวิธีการดูกางเกงค่ะทุกคนเราสามารถเช็คได้จากแบบนี้นะคะทุกคนที่ปุ่มด้านบนเนี่ยมันจะมี3ขีดนะคะพอเรากดเข้ามาเนี่ยให้กดต่อคำว่า Open in Marketplace ค่ะแล้วทางตัวเว็บไซต์นะคะจะลิงก์เรานะคะมาที่หน้านี้ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะมาเจอกางเกงของเราทุกคนเป็นรูปภาพกางเกงค่ะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดกางเกงด้วยนะคะและนี่นะคะทุกคนก็เป็นวิธีการทำกางเกงขายนะทุกคนง่ายๆค่ะเพียงแค่ใช้มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากทำเสื้อขายด้วยเนี่ยหรือว่าจะทำเสื้อทีเชิร์ตฟรีใส่เองนะคะเราได้ทำคลิปสอนไว้แล้วค่ะทุกคนนะคะสามารถเข้ามาดูคลิปนะคะในช่องของเราได้เลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย